รณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานจำได้ไหมดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ท่านบอกว่าโอ้ยคุณธนาธรไล่เรียงมาแล้วว่ามีกี่คดีคดีเยอะนะคะมีคดีเยอะโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของคุณธนาธรที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยแล้วแต่มันต้องมีการดำเนินคดีทางอาญาต่อครับทำไมเงียบแล้วหลายคดีของคุณธนาธรและตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจช้ามากนะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเรื่องที่ดินเนี่ยคุณปรินาไปไกลแล้วครับแต่ว่ารุ่งคดีที่ดินราชบุรีเหมือนกันของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมพรคุณธนาธรคุณชนาพันธ์ยังนิ่งอยู่เลยนะคะเนี่ยคนก็เลยสงสัยว่าเอ้ยห้อยพระอะไรเนี่ยทำบุญด้วยอะไรด้วยทำบุญด้วยอะไรนะคะอย่างกรณีของการถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียซึ่งน่าจะต้องมีการดำเนินคดีทางอาญากันต่อไปเนี่ยความคืบหน้าของมันไปถึงไหนแล้วนี่เมื่อวานวันก่อนมีความคืบหน้าในเรื่องนี้มารายงานให้ฟังนะคะย้อนกลับไปจากกรณีที่ทางกกต.แจ้งความดำเนินคดีอาญากับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กรณีการถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดแล้วก็ไปลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปี2562เนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากกกต.ไปแจ้งความก็เป็นหน้าที่ของตำรวจพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องก็มีความเห็นสั่งฟ้องคุณธนาธรค่ะในข้อหาผิดพรบ.เลือกตั้งส.ส.แล้วหลังจากนั้นตามขั้นตอนต้องส่งต่อให้กับอัยการอัยการก็พิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องปรากฏว่าอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องค่ะมีความเห็นแย้งนะคะ อัยการมีความเห็นต่างจากตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคุณธนาธรซึ่งตามขั้นตอนเมื่อทั้งตำรวจและอัยการมีความเห็นแตกต่างกันไปก็ต้องส่งเรื่องให้กับทางผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขทำความเห็นตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วง2วันที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกสุทินทรัพย์พ่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในสำนวนคดีนี้นะคะบอกว่าคดีนี้สำนวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปที่อัยการสูงสุดแล้วค่ะโดยทางตำรวจมีความเห็นแย้งกับอัยการทำให้ต้องส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อเป็นผู้ชี้ขาด อันนี้ตามขั้นตอนกระบวนการเลยนะคะซึ่งสุดท้ายตอนนี้ต้องอยู่ที่อัยการสูงสุดว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้คดีนี้ทวนความจำกันนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียเนี่ยเพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขากำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนนะครับณตอนที่ไปสมัครเนี่ยห้ามมีการครอบครองหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชนนะครับแต่ว่าคุณธนาธรเนี่ยก็ตอนมีการถือครองหุ้นวีลักษณ์มีเดียแต่ว่าตอนกรอกไปสมัครเนี่ยก็ต้องเซ็นรับรองว่าตัวเองไม่ได้ถือหุ้นโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆอันนี้คือรับรองตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนหลังมีการมาเปิดตอนนั้นไม่ใช่เฉพาะคุณธนาธรนะโดนกันหลายเจ้าเลยส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถือหุ้นในบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับสื่อมากบ้างน้อยบ้างถือตรงบ้างหรือถือตามวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนบ้างอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณธนาธรก็ไปขึ้นนะกกต.ร้องแล้วก็ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะสุดท้ายเนี่ยหลายคนคงได้ดูจำกันได้ที่ศาลท่านถามเรื่องของระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพจากบุรีรัมย์มากรุงเทพใช้เวลาเท่าไหร่ไปไหนอะไรไงก็คุณธนาธรก็จะพูดเรื่องผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ต่างๆเหล่านั้นนะครับค่ะสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีนิสัยว่าคุณธนาธรเนี่ยขาดคุณสมบัติในการลงเลือกตั้งนะคะแล้วก็ทำให้สมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของคุณธนาธรเนี่ยสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมปี2562ขั้นตอนต่อไปกกต.ก็ได้มีมติแจ้งความดำเนินคดีอาญากับคุณธนาธรค่ะตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งส.ส.มาตรา151แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่แล้วค่ะว่าตามขั้นตอนตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องแต่ว่าอัยการนั้นมีความเห็นแย้งเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายถ้าสมมุตินะคะว่าอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีนี้จบเลยนะคะจึงต้องรอติดตามค่ะว่าอัยการเนี่ยจะมีอัยการสูงสุดนะคะจะมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะคะต้องไปลุ้นกันทีนี้เรื่องคุณธนาธรเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่รู้ว่าห้อยพระอะไรทำบุญไปที่วัดไหนทำบุญด้วยอะไระเพราะว่าหลายๆคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณธนาธรและครอบครัวเดินหน้าไปช้ามากนะคะ